วงในเผยอาชีพต,ตามจีบแอลลี่จริงไหมเป็นเหตุให้มีย่าเข้าใจผิดจริงหรือเปล่าวงในเผยอาชีพต,ตามจีบแอลลี่จริงไหมเป็นเหตุให้มีย่าเข้าใจผิดจริงหรือเปล่าสืบเนื่องจากน้องอาชีน้องมีย่าและน้องแอลลี่ถูกโยงข่าวลือคู่รักวัยทีเลิกกันเพราะฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีแถมตามจีบมาสามปีแล้ว ซึ่งด้านครอบครัวของน้องอาชีน้องมียาก็ได้ออกมาปกป้องว่าลูกไม่มีพฤติกรรมแบบข่าวเมาส์นี้แน่นอนล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ปดก็ออกมายืนยันว่าน้องอาชิเคยทักแชทไปจีบน้องแอลลี่จริงโดยได้อธิบายเรื่องนี้เต็มๆว่าเรื่องราวที่เป็นกระแสถูกพูดถึงของน้องอาชีและน้องแอลลี่รู้จักกันจริงไหมมีกระแสมาว่า เมื่อก่อนฝ่ายชายทักแชทไปจริงแต่ตอนนั้นไม่มีแฟนสามปีที่แล้วแต่ไม่ได้มีการสารต่ออะไรใดๆผ่านมาสามปีมาพบรักน้องมีย่าและเหมือนฝ่ายหญิงเปิดมือถือผู้ชายแล้วไปเห็นเปิดไลน์แล้วเห็นแล้วมีเรื่องกันนิดหน่อยแล้วอาจไปเล่าให้พ่อฟังว่าทะเลาะก,กันพ่อแม่สองฝ่ายเลยคุยกันด้วยความรักลูกของทั้งสองฝ่ายทำไมลูกเธอทำอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นเรื่องก็ประมาณนี้ ข้อมูลจากฝั่งน้องอาชิพก็เรื่องเกิดมา3ปีแล้วข้อมูลฝั่งน้องมิยาก็เขาคุยกันมา3ปีเลยเหรอแต่แม่โบก็ยินยันแล้วว่าอาชิก,กับแอลลี่ไม่รู้จักกันขนาดนั้นมีผู้ใหญ่ปล่ยข่าวทำลายลูกชาย